สาวเล่าประสบการณ์ขายการบูนให้ลูกค้าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยเรื่องราวสยองขวัญก็ยังเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกเพราะจุดเชื่อมโยงของมันอยู่ที่ความน่ากลัวพิสูจน์ไม่ได้ยิ่งไปกระตุกต่อมความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนเข้าไปใหญ่เช่นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และโรงศพแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนางรัตติพรสารบันเจ้าของร้านอายุ32ปีเล่าว่าตอนดึกคืนหนึ่งเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วมีคนมากดออดที่ร้านตนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาซื้อการบูนจะเอาไปใส่ในโรงศพที่บ้านตนก็เดินไปหลังร้านหยิบการบูนมา2กิโลกรัมไม่ถึงนาทีลูกค้าคนดังกล่าวกลับหายไปไม่มีใครอยู่หน้าร้านผ่านไปวันถัดมามีลูกค้ามาซื้อพวงหรีดที่ร้านตนก็ได้ถามไปว่าซื้อไปงานศพใครลูกค้าจึงเปิดรูปให้ดูเป็นคนเดียวกันกับลูกค้าลึกลับที่มาซื้อการบูนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำให้ตนขนลุกไปทั้งตัวและถามญาติผู้เสียชีวิตต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทางญาติที่มาซื้อพวงหรีดเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตกำลังขับรถกลับบ้านแล้วประสบอุบัติเหตุรถชนจนหัวขาดก่อนจากตนจึงฝากการบูนไปให้นางรัตติพรได้เล่าเพิ่มเติมว่าตลอดมาตนมีลางสังหรณ์ความรู้สึกแปลกๆในการเตรียมสิ่งของทำศพอยู่เรื่อยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์สองตายายเสียชีวิตซึ่งร้านตนก็ได้อำนวยความสะดวกจัดส่งลงศพและการบริการจนจบกระบวนการตนได้ไปร่วมงานวันเผาศพและถ่ายรูปติดมาด้วยแต่พอมองดูดีๆตนกลับเห็นสองตายายผู้เสียชีวิตยืนกอดกันอยู่ข้างกองไฟที่กำลังเผาไหม้โดยรูปนี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเมื่อไปสอบถามนายวาสนาณวัดป่าบากก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงตอนเป็นพิธีกรในงานนั้นด้วยแต่เรื่องมันเกิดมานานหลายปีแล้วผู้เสียชีวิตเป็นสองตายายชื่อนายและนางเพ็ญชายศรีโดยตอนนั้นทั้งสองคนขับขี่จักรยานยนต์โดยมีหลานมาด้วยมุ่งหน้าไปยังวัดป่าบากแต่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตก่อนส่วนหลานปลอดภัยตั้งแต่นั้นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรูปนี้อยู่เรื่อยมายังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า